ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงเจ้าหญิงเจริญศึกมโหสถถวายการต้อนรับพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยจตุรงคเสนาที่โดยเสด็จอย่างยิ่งใหญ่อลังการทหารบางพวกดื่มสุราบางพวกกินปลาและเนื้อเป็นกลับแกล้มบางพวกเจ็บป่วยและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลจึงนอนพักขณะที่พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยคณะมนตรีประทับนั่งที่พระราชมณฑียนท่ามกลางข้าราชบริพารฝ่ายพระเจ้าจุลนีส่งกองทัพไปล้อมนครที่พระเจ้าวิเทหราชประทับติดต่อกัน3ชั้นรวมกองทัพ18กองทัพเข้าด้วยกันเป็น4กองทัพมีคนจุดคบเพลิงนับแสนแสนดวงสว่างสวัยไปทั่วเตรียมเข้ายึดเมืองในเวลาอรุณขึ้นมโหสถรู้ว่าพระเจ้าจุลนีล้อมเมืองไว้ก็สั่งให้ทหาร300นายลอดอุโมงค์ไปจับพระราชมารดาพระมเหสีราชบุตรและราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาทางอุโมงค์ตั้งกองรักษาอยู่ภายในอุโมงค์จนกว่ามโหสถจะมาหน่วยทหารจู่โจมที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษลัดไปทางอุโมงค์เปิดแผ่นไม้ที่ปูไว้ที่เชิงบันไดจับราชองครักษ์และนางกำนันทั้งหมดมัดมือเท้าปิดปากแล้วนำไปซ่อนไว้ในที่กำบังพระนางสลากเทวีทรงเข้าใจว่ามีความปลอดภัยจึงให้ราชบุตรราชธิดาไปบรรทมรวมอยู่ที่นอนเดียวกันกับพระองค์ทหารเหล่านั้นยืนร้องเรียกที่ประตูห้องพระนางคิดว่าเป็นราชองครักษ์จึงตรัสถามว่ามีอะไรไหมทหารมโหสถจึงแซงทูลว่าพระราชาข้าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถได้แล้วพระองค์เป็นเอกราชทั่วชมพูทวีปดื่มฉลองชัยชนะด้วยพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่พระราชาส่งข้าพระองค์มาเพื่อพาเสด็จไปพระราชวงศ์ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จลงจากปราสาทถึงเชิงบันไดทหารพากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จเข้าไปทางอุโมงค์พระราชมารดารู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยรู้ว่ามีอุโมงค์ลับทหารมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะคนทั่วไปไม่ใช้ทางลับนี้เพราะเป็นทางมงคลวันนี้พระราชาตรัสสั่งให้นำเสด็จโดยทางนี้เพราะเป็นวันมงคลพระราชมารดาก็ทรงเชื่อทหารมโหสถบางส่วนนำพระราชมารดาเสด็จล่วงหน้าไปก่อนบางส่วนย้อนกลับเข้าไปเปิดคลังหลวงในพระราชนิเวศขนเอาข้าวของทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองตามความต้องการเมื่อพระราชมารดาเข้าสู่อุโมงค์ใหญ่เห็นอุโมงค์วิจิตรงดงามราวกับเทพสภาก็ทรงเข้าใจว่าเป็นที่ที่เขาจัดไว้สำหรับพระราชาทหารมโหสถนำกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ไปใกล้ถึงแม่น้ำคงคาก็ให้ประทับในห้องภายในอุโมงค์พวกหนึ่งอยู่รักษาการอีกพวกหนึ่งไปรายงานให้มโหสถทราบมโหสถยินดีว่าแผนการสำเร็จแล้วจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชฝ่ายพระเจ้าวิเทหราช
ได้ยินเสียงกึกก้องราวแผ่นดินจะถล่มเข้าใจว่าพระเจ้าจุลนีกำลังนำพระธิดามาประทานพระองค์จึงเสด็จลุกขึ้นจากราชบัลลังก์ทอดพระเนตรทางช่องพระแก่เห็นพระนครสว่างสวยไปทั่วด้วยคบเพลิงนับแสนแสนดวงนครถูกกองทัพใหญ่ล้อมไว้โดยรอบก็ทรงสงวนสนเทวิตกกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นจึงตรัสถามพวกคณะมนตรีของพระองค์ว่ามีความเห็นว่าอย่างไรกันอาจารย์เสนกะกราบทูลว่าอย่าทรงวิตกไปเลยพระเจ้าข้านั่นเป็นกองเกียรติยศที่พระเจ้าจุลนีจัดถวายเนื่องการอภิเษกพระธิดาฝ่ายอาจารย์ปกุสะกราบทูลว่าพระเจ้าจุลนีทรงอารักขาเพื่อทรงทำอาคันตุกะสักการะแด่พระองค์ทุกคนต่างก็ทูลไปตามความเห็นของตนพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเสียงสั่งทหารเข้าประจำการในที่นั้นๆและทอดพระเนตรเห็นทุกคนสวมเกราะดูฮึกเหิมก็ทราบว่าเป็นเสียงบัญชาการกองทัพจึงทรงกลัวว่าจะเป็นอุบายหลอกพระองค์มาฆ่าตามที่มโหสถเคยบอกหวังจะได้ยินคำยืนยันจากมโหสถให้อุ่นพระทัยจึงตรัสถามว่ามโหสถกองทัพหุ้มเกราะเพียบพร้อมไปด้วยกองทัพช้างกองทัพม้ากองพลรถกองพลราบสวมเกราะตั้งมั่นจุดคบเพลิงสว่างสวยอยู่เช่นนี้พวกเขาจะทำอะไรกันมโหสถคิดว่าจะทำให้พระราชากลัวในเบื้องต้นก่อนจึงจะแสดงกำลังแห่งปัญญาของตนให้เห็นในภายหลังจึงกราบทูลว่าขอเดชะพระเจ้าจุลนีทรงมีกำลังแสนยานุภาพมากมายนำกองทัพมาล้อมนครไว้เพื่อจะพระองค์ทรงพระชนในวันพรุ่งนี้พระเจ้าวิเทหราชตกใจกลัวตายปากคอแห้งเกิดเร่าร้อนกระวนกระวายในพระสรีระคร่ำครวญอย่างคนไร้สติว่ามโหสถลูกพ่อใจพ่อสั่นปากคอพ่อแห้งผากเร่าร้อนเหมือนถูกแผดเผาแล้วเราจะทำอย่างไรดี